สร้างชีวิตผู้เขียนหลวงวิจิตวัฒการให้เสียงโดยสราวุฒิชัยดีบทที่4บุรุษลึกลับ เรไรเป็นคนว่านอนสอนง่ายอยู่ในบ้านของนายบุญช่วงที่บางกะปิเธอเก็บตัวอยู่ในบ้านในห้องอย่างแท้จริงเท่ากับบ่มผิวให้เปลง่งปลั่งเพิ่มความสวยขึ้นอีกแต่ทั้งๆ้งที่เก็บตัวอยู่ในบ้านในห้องอย่างนั้นเธอก็ทราบเรื่องความเป็นไปทางใต้อย่างละเอียดเพราะเรื่องเอกสารหายรายนี้เป็นเรื่องโด่งดังแพร่หลายผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์หลายฉบับได้เขียนข่าวความเป็นไปอย่างละเอียดมาลงหนังสือพิมพ์เป็นข้อความถีท่ทวนมาก เรไรอ่านข่าวเหล่านี้ด้วยความปลื้มใจแม่จะไม่มีใครรู้ว่าเป็นการกระทําของเรไรก็ช่างเถิดเรไรไม่ต้องการความรู้สึกบุญคุณหรือขอบใจของใครเพียงแต่ว่าการกระทําของเธอเป็นผลสาเร็จแก่ชาวนาชาวไร่34คน34ครอบครัวซึ่งอาจจะประกอบเป็นคนตั้งร้อยหรือกว่าร้อยคนก็เป็นความปราบป,ปลื้มของเรไรเป็นรางวัลอันสูงสุดอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ดีความลําบากเกิดขึ้นแก่เรไรยอย่างหนึ่งเหมือนกัน คือเมื่อข่าวเรื่องเอกสารหายได้แพร่กระพือเข้ามาจนถึงหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ในกรุงเทพข่าวเรื่องบุรุษลึกลับส่งยาพิษเข้าไปในบ้านนั้นก็แพร่ตามมาถึงกรุงเทพด้วยและชื่อของเรไรก็ปรากฏในหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ซึ่งลงข่าวว่าเวลานี้เรไรอยู่ในกรุงเทพเป็นเคราะดีนักหนาที่เรไรไม่เคยถ่ายรูปตั้งแต่เกิดมาเมื่ออยู่บ้านไร่โรงนาไม่มีทางถ่ายเข้ามาเป็นเมียเล็กเมียน้อยของนายเงินก็ไม่มีโอกาสถ่าย เป็นอันว่าไม่มีใครจะมีรูปถ่ายของเรรหนังสือพิมพ์กล่าวได้แต่เพียงว่าเป็นสตรีสวยมากมีความสวยงามอยู่ในชั้นสูงดวงหน้ารูปไข่ผิวขาวตาคมสายตาแข็งกร้าวมากกว่าอ่อนโยนทั้งๆที่ถูกเป็นเหยื่อของเศรษฐีนายเงินมาหนึ่งปีระดับความสวยของเรรก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปความปลังเปล่งเต่งตูมยังมีอยู่ทั่วตัวเป็นการพรรณนาตามคำบอกเล่าของคนที่รู้จักหรือเคยเห็นเรไร ซึ่งไม่ได้ให้ความแจ่มแจ้งชัดเจนเหมือนรูปถ่ายเพราะสตรีลักษณะอย่างนี้มีอยู่ถมไปแต่งไรก็ดีเมื่อรู้กันแพร่หลายว่าเรไรยอยู่ในกรุงเทพการที่เรไรจะอยู่ในกรุงเทพต่อไปก็ดูไม่ค่อยปลอดภยัยส่วนทางนายบุญช่วงเจ้าของบ้านที่เรไราอาศัยอยู่ได้ใช้ความสังเกตร,รอบคอบอยู่ตลอดเวลาและสังเกตเห็นด้วยความพอใจว่าจนกระทั่งถึงบัดนี้คนภายนอกไม่ทราบว่าเรไรยอยู่บ้านของเขา เรื่องที่จะมีใครติดตามหาตัวเรไรในกรุงเทพก็ไม่ปรากฏเขาอาจจะละทิ้งความพยายามในการติดตามหาตัวแล้วก็ได้แต่ถ้าเรไรออกไปเดินเกะกะในกรุงเทพก็อาจมีทางที่คนจะรู้ตัวได้เหมือนกันเจ้าของบ้านจะกักขังเรไรไว้ตลอดการก็ทําไม่ได้เรไรเองก็อยากไปหาพ่อแม่ของเรไรซึ่งเจ้าของบ้านก็เห็นว่าถึงเวลาที่เรไรจะไปได้เขาจึงได้จัดการให้เรไรเดินทางขึ้นไปเมืองเหนือโดยรถไฟ ซึ่งคราวนี้เรไรเดินทางชั้นที่สองและแต่งกายอย่างสุภาพตามปกติไม่แต่งเครื่องสวยงามเหมือนเมื่อมาจากเมืองใต้ไม่ทาปากแต่งหน้าพยายามรักษาความสงบเสงี่ยมมากที่สุดการเดินทางของเธอเป็นไปโดยเรียบร้อยไม่มีใครมาแสดงท่าทีผิดปกติบุรุษลึกลับผู้นั้นก็ไม่มาปรากฏตัวเธอเดินทางอย่างสงบเงียบถึงปลายทางโดยสวัสดิภาพก่อนออกเดินทางเรไรได้มีจดหมายบอกพ่อแม่ของตัว ส่งไปยังตำบลที่อยู่ที่เรรทราบอยู่แล้วฉะนั้นเมื่อมาถึงสถานีปลายทาง mm. ก็พบพ่อแม่คอยอยู่ที่สถานีความปราบปลื้มที่ได้พบพ่อแม่ทําให้เรไรต้องหลั่งน้ําตาอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นน้ําตาแห่งความผาสุกแม่ของเรรร้องไห้มากกว่าเรไรส่วนพ่อก็อดน้ําตาคลอไม่ได้ทั้งพ่อและแม่ของเรไรแต่งกายเรียบร้อยอย่างสมัยใหม่ซึ่งเป็นความพอใจอันหนึ่งของเรรที่แลเห็นว่า ฐานะความเป็นอยู่ของพ่อแม่คงจะสบายดีขึ้นเขาพูดกันสองสามคำถึงการเดินทางแล้วพ่อแม่ก็พาเรรเดินออกจากสถานีพ่อแม่อยู่ใกล้สถานีมากไหมคะเรไราถามก็ไม่ไกลมากแต่ต้องขึ้นรถไปพ่อตอบรถอะไรคะพ่อชี้มือไปที่รถจี๊ปคันหนึ่งซึ่งจอดคอยอยู่เรไรประหลาดใจว่าพ่อแปวรถจี๊ปมาจากไหนอันที่จริงดูมันเก่าเต็มที แต่ก็หมอสําหรับภูมิประเทศอย่างนี้ก่อนที่จะถามพ่อแม่ถึงเรื่องรถจีปก็เดินไปถึงรถสวัสดีครับคนขับรถจีปร้องทักเรไรเรไรเหลียวไปดูเขาและตกใจจนต้องก้าวถอยหลังมาหนึ่งก้าวความตกใจทําให้เรไรไม่นึกถึงการตอบสวัสดีที่เขาร้องทักคนขับรถจีปนั้นคือบุรุษลึกลับที่เรไรไม่ได้เห็นเขามากกว่า15้าวันคุณสุธีมาคอยลูกอยู่หลายวันแล้ว มารดาพูดเรไรไม่ตอบว่าอะไรเธอเพิ่งรู้ว่าเขาชื่อสุธีพ่อนั่งข้างหน้าคู่กับนายสุธีบุรุษลึกลับส่วนแม่กับเรรนั่งไปข้างหลังตลอดทางที่ไปเรไรไม่พูดอะไรเลยพ่อแม่ก็นั่งเงียบไปตลอดทางด้วยที่นั่นเป็นสถานีเล็กๆเพราะเป็นตำบลน,น,น้อยๆไม่ใช่ที่ใกล้เมืองจากสถานีไปมีบ้านเรือนอยู่ห่างๆกันไม่ใช่บ้านรุงรังยากจนแต่เป็นบ้านที่ดีพอสมควร แสดงว่าราษฎรในตำบลน,นี้มีความเป็นอยู่ดีพอใช้ดีกว่าบ้านไร่บ้านนานในแถวถิ่นที่เรไรเกิดและอยู่มาจนอายุ19ปีเห็นจะเป็นเพราะทางนี้ไม่มีเศรษฐีนายเงินคอยสูบเลือดราษฎรเหมือนทางโน,น้นถนนไม่ได้ลาดยางแต่ก็เป็นถนนลูกรังอยู่ในสภาพดีพอใช้ได้ความว่าเป็นถนนเชื่อมต่อทางคมนาคมระหว่างเมืองใหญ่สองเมืองซึ่งสถานีนี้อยู่กลางแปลว่าพ่อแม่ของเรไรามาเลือกความเป็นอยู่ในระหว่างเมืองใหญ่ทั้งสอง ไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่จริงๆสำหรับความคิดของเรรก็เห็นว่าดีเหมือนกันรถเลี้ยวจากถนนใหญ่เข้าในบริเวณไร่แห่งหนึ่งมีเนื้อที่ประมาณหกไร่มีเรือนเล็กซึ่งทำด้วยสัมภาระที่ไม่ถาวรแต่ทำเรียบร้อยดีแสดงว่าผู้ทำเป็นช่างรู้จักใช้สัมภาระราคาถูกให้เป็นประโยชน์เสียอย่างเดียวแต่มันจะไม่ถาวรไปนานแต่ก็เข้าใจได้ว่าเป็นที่อยู่ชั่วคราวเมื่อก่อสร้างตัวอะไรได้ก็จะทำใหม่ รถหยุดที่หน้าเรือนน,น้อยๆเรไรไม่ถามอะไรเพราะไม่อยากจะพูดอะไรต่อหน้าบุรุษลึกลับหรือนายสุธีผู้นี้อยากจะดูไปให้เห็นเองเขาอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่ไหนเรือนน,น้อยๆน,นี้เป็นของเขาหรือเป็นของพ่อแม่เรรเธอนึกว่ารอดูไปอีกประเดี๋ยวก็คงรู้นายสุธทีหรือบุรุษลึกลับช่วยยกหีบของเรไรลงจากรถแล้วก็บอกลาพ่อแม่ของเรไรบอกขอบใจเขาเรไรไม่ได้พูดว่าอะไร เข้าขับรถจีปกลับออกไปเลี้ยวทางซ้ายแล้วก็เลี้ยวเข้าในไร่ซึ่งอยู่ติดกับที่อยู่ของพ่อแม่เรไรนั่นเองพ่อแม่พาเรไรเข้าไปในห้องหนึ่งซึ่งบอกว่าจะเป็นห้องอยู่ของเรไรโดยเฉพาะเมื่อได้เห็นห้องที่อยู่เรไรก็ประหลาดใจยิ่งขึ้นเพราะท่านลืมนึกถึงว่าเรือนนั้นสร้างขึ้นด้วยสัมภาระที่ไม่ถาวรแล้วก็เป็นเรือนสมัยใหม่แบบแปลนอย่างใหม่จัดห้องขับหน้าอยู่เรไรเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย รับประทานอาหารพร้อมกับพ่อแม่พูดกันบ้างเล็กน้อยในระหว่างรับประทานอาหารเสร็จจากการรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วก็ได้เริ่มการสนทนาอย่างแท้จริงลูกไม่ได้ทำอะไรมากเกินไปหรือลูกพ่อถามหมายถึงอะไรพ่อเรื่องที่มีข่าวใหญ่โตในหนังสือพิมพนะ์น่ะพ่อมีหนังสือพิมพ์อ่านด้วยหรือคุณสุธีนำมาเล่าให้พ่อแม่ฟังอย่างละเอียดมารดากล่าว พ่อแม่เลยเป็นทุกข์ว่าลูกจะทำอะไรมากเกินไปบิดาพูดแต่เป็นผลดีแก่พวกเราชาวไร่ชาวนามากใช่ไหมพ่อเรไรกล่าวแต่สำหรับตัวลูกมันจะเกิดผลร้ายอย่างไรต่อไปลูกคิดว่าลูกรู้จักผลร้ายมาหมดแล้วถ้าหากจะมีเรื่องร้ายอันใดเกิดขึ้นแก่ลูกอีกก็คงไม่ร้ายเท่าความทุกข์ทรมานที่ลูกได้รับในตอนที่ต้องไปอยู่เป็นเมียเขาลูกทนรับความทุกข์ทรมานอันนั้น เพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนของพ่อแม่และบัดนี้ลูกก็หลุดพ้นออกมาได้คงไม่มีผลร้ายอะไรยิ่งไปกว่าในการที่ล่วงแล้วมาพ่อหมายความว่าเขาต้องสงสัยลูกเต็มที่ใช่ไหมก็คงเป็นเช่นนั้นพ่อแล้วเขาจะส่งคนตามมาทำร้ายลูกอย่างไรได้บ้างนั่นก็เป็นเรื่องที่เราต้องระวังเขาเป็นเสือแท้มารดาพูดมันอาจจะมากัดกินเราได้ แม้ว่าเราอยู่ไกลมันก็ยังดีแม่เรไรตอบอยู่ในระยะที่เสือจะมากัดกินได้ก็ยังดีกว่าอยู่ในกรงเสือเองพ่อแม่สักถามถึงการเดินทางจากเมืองใต้และการพักอยู่ในกรุงเทพเรไรได้เล่าให้ฟังโดยละเอียดตอบคำถามทุกอย่างจนเป็นที่พอใจของพ่อแม่และจนกระทั่งเรไรเห็นว่าถึงเวลาที่ตนจะถามพ่อแม่ในเรื่องที่เรไรยอยากรู้บ้างพ่อแม่มาอยู่ที่นี่ทันทีหรือคะ เรอไรเริ่มถามเปล่าเรร่อนมาหลายแหง่งในที่สุดก็มารับจ้างเขาถางไร่ที่นี่พ่อแม่ยังต้องมาหนักแรงรับจ้างเขาถางไร่อีกหรือลูกหาเงินทองมาให้นึกว่าจะให้พ่อแม่อยู่สบายก็ไม่ใช่งานหนักอะไรงานเบาวกว่าที่เคยทำนานในเมืองใต้เสียด้วยซ้ำพ่อตอบเป็นไร่ของใครของคุณสุธีลูกรู้จักเขาดีแล้วไม่ใช่หรือ ยังไม่รู้จักดีหรอกค่ะพบกันน้อยเต็มทีเขาก็บอกว่าไม่ใช่ไร่ของเขาเองเป็นของพ่อเขาเขามาดูแลการถากถางเพาะปลูกแทนพ่อเขาเขาบอกว่าเมื่อเป็นผลประโยชน์ขึ้นมาก็คงจะตกเป็นของพวกน้องๆเขาว่ามีน้องหลายคนก็ไม่ต้องการที่นี่เขาจะให้เป็นของพวกน้องๆหมดส่วนตัวเขาจะไปหาที่อื่นใหม่แล้วนี่พ่อแม่อาศัยอยู่ในที่ของเขาหรือคะ เปล่าที่นี่เราอยู่เองเป็นของเราเองซื้อเขาหรือคะไม่ได้ซื้อคือในเวลาที่พ่อแม่รับจ้างเขาถางไร่นั้นพ่อแม่ยังมีเงินใช้จึงบอกเขาว่าพ่อแม่จะไม่รับค่าจ้างขอแต่เพียงว่าเมื่อการถากถางเสร็จก็ขอ,ขอแบ่งให้พ่อแม่ได้มีที่อยู่ที่ทํากินพอสมควรเพราะเรามาจากเมืองไกลเขาก็ตกลงและเขาแบ่งที่นี้ให้เป็นของเราพอกันไหมล่ะคะ กับแรงงานที่พ่อแม่ลงไปมากกว่าค่าจ้างเสียด้วยซ้ำมารดาตอบลูกก็เลยเห็นว่าที่เท่านี้เราสามารถจะเลี้ยงชีพได้แล้วเรือนที่เราอยู่นี้เขาก็ปลูกให้ด้วยทนร้อนและแรงงานของเขาเองแต่เราก็มีความผูกพันอยู่อย่างหนึ่งผูกพันอะไรอีกล่ะคะเรรถามด้วยน้ําเสียงที่เบื่อหน่ายความผูกพันเต็มทีไม่ได้ผูกพันเป็นหนี้เป็นสินอะไรเขาหรอกบิดาตอบ ความผูกพันมีอยู่แต่เพียงว่าถ้าเวลาเขาไม่อยู่เพราะโดยมากเขาไม่อยู่พ่อต้องช่วยดูแลไร่ของเขาเพียงแต่ช่วยดูแลให้คนงานทำงานให้เรียบร้อยเท่านั้นไม่เป็นความลำบากหนักแรงอะไรเขาให้ค่าจ้างอะไรพ่ออีกหรือเปล่าค่าในเรื่องดูแลเปล่าเขาจะให้แต่พ่อไม่รับดีแล้วค่ะหนูไม่อยากให้พ่อแม่ต้องเป็นลูกจ้างใครอีกเปล่าเลยมารดาตอบเวลานี้เราอยู่ด้วยกันเหมือนเพื่อนบ้าน ถ้าเข้ามาที่บ้านเราอีกหนูก็จะแลเห็นว่าเขาไม่ได้ถือเราเป็นลูกจ้างหรืออะไรที่ต่ำกว่าเขาเขาพูดจากับเราอย่างสุภาพเรียบร้อยตลอดมาเขาเป็นคนสุภาพจริงๆและวทาไมเขาไปยุ่งกับหนูถึงเมืองใต้เรไรามาถึงปัญหาที่เรไรต้องการคําตอบมาช้านานพ่อไม่รู้พ่อตอบแต่เรื่องเห็นจะเป็นอย่างนี้คือเขาถามพ่อว่าไม่มีพี่น้องลูกเต้าอยู่ที่ไหนบ้างหรือ พ่อตอบเขาว่ามีลูกสาวอยู่คนเดียวไปตกอยู่ใต้อำนาจของเศรษฐีนายเงินต้องไปอยู่เป็นเมียเล็กเมียน้อยของเขาทนทุกข์ทรมานถ้าพ่อแม่ได้ลูกสาวขึ้นมาอยู่ด้วยกันที่นี่ก็จะเป็นความผาสุกและอยู่ยั่งยืนไปถ้ามีเช่นั้นก็อดห่วงและอยากกลับไปหาลูกไม่ได้แม่ก็เล่าให้เขาฟังมารดาอธิบายบ้างถึงความเป็นอยู่อันยากแค้นแสนเขียนของเราทางเมืองใต้ ความบีบคั้นที่นายเงินทำแก่เราอย่างไรแม่เคยร้องไห้ให้เขาเห็นหลายครั้งเมื่อพูดถึงเรื่องลูกแล้วเขาเดินทางลงไปเมืองใต้ทันทีหรือคะเขาลงไปหลายครั้งบิดาตอบสองหรือสามครั้งครั้งแรกเขากลับมาบอกว่าเขาได้เห็นลูกเขาเห็นลูกได้อย่างไรเรไรถามไม่ทราบแต่เขาบอกลักษณะหน้าตาได้ถูกต้องบิดาตอบ แล้วเขาพูดด้วยว่าหนูสวยมากมารดากล่าวเสริมแม่ก็ยืนยันว่าลูกของแม่สวยจริงๆแล้วอย่างไรคะเรไราถามต่อเขาหายไปอีกเป็นครั้งที่สองกลับมาเขาก็บอกว่าเขาได้เห็นลูกอีกเหมือนกันคราวนี้เขาบอกว่าเขาจะพยายามหาทางเอาลูกขึ้นมาเมืองเหนือให้ได้แล้วเขาก็หายไปอีกครั้งหนึ่งมารดากล่าวและคราวนี้ก็ได้ตัวหนูมา เรไรเข้าใจฟังเรื่องที่พ่อแม่เล่าก็าได้ความสมต้นสมปลายบุรุษลึกลับซึ่งเดี๋ยวนี้เข้าหมดความลึกลับแล้วชอบและไว้วางใจพ่อแม่ของเรไรมากทำความพยายามเอาตัวเรไรออกจากบ้านนั้นเพื่อให้ได้ขึ้นมาอยู่กับพ่อแม่สำหรับจะไม่ให้พ่อแม่ของเรไรทิ้งถิ่นฐานทางเมืองเหนือนี้กลับลงไปหาลูกทางเมืองใต้อกีกสำหรับจะได้พ่อแม่ของเรไรไว้ช่วยดูแลไร่ของเขาตลอดไป เรื่องนี้เรไรก็เข้าใจดีเพราะการมีไร่ไว้ในหัวเมืองซึ่งตนไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่เองนี้เรื่องผู้ช่วยดูแลมีความสำคัญมากความเสียหายล่มจมของงานทำไร่อยู่ในเรื่องที่ไม่มีผู้ดูแลดีการที่นายสุธีซึ่งบัดนี้หมดความเป็นบุรุษลึกลับพยายามเอาตัวเรไรขึ้นมาอยู่กับพ่อแม่ก็เป็นการสมควรแก่เหตุและเรไรเองก็พอใจ เพราะเรรไม่เคยชื่นชมยินดีในฐานะเป็นเมียเล็กเมียน้อยของเศรษฐีนายเงินเรไรเสียสละเพื่อพ่อแม่เมื่อพ่อแม่หลุดพ้นจากความเป็นทาสของเศรษฐีนายเงินมาได้ความพยายามของเรไรก็มีอีกขั้นเดียวคือให้ตัวเองหลุดพ้นออกมาได้ด้วยเมื่อหลุดพ้นออกมาได้อย่างนี้ก็เป็นที่พอใจเรไรจะไม่กลับไปสู่คุกตารางหรือนรกในเมืองมนุษย์นั้นใหม่แม่จะมีข่าวปรากฏแน่ชัดจากทางหนึ่งทางใดว่าเขาไม่สงสัยเรไร เรื่องรอบรักเอกสารและเขาต้องการให้เรไรกลับไปอยู่กับเขาอีกเรไรก็ไม่กลับไปอย่างแน่นอนเรไรจะตั้งต้นชีวิตใหม่หรือกล่าวให้ถูกแท้ว่ากลับไปหาชีวิตเก่าคือชีวิตทำไร่ทำนาปลูกผักเลี้ยงไก่อยู่กับพ่อแม่อันเป็นความผาสุกข,ของเธอมาแต่เล็กแต่น้อยเธอขอบใจโชคชะตาที่อำนวยให้เป็นไปอย่างนี้เรรยได้พักผ่อนนอนหลับสบายในคืนนั้น เหตุการณ์ตื่นเต้นทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วได้บรรเทาความตื่นเต้นลงไปเธอตื่นแต่เช้าหุงหาอาหารอย่างที่เคยทําเมื่ออยู่กับพ่อแม่แต่ก่อนเป็นความปรับเปลื้มที่ได้กลับคืนเข้าสู่ชีวิตเก่าของเธอชีวิตชั่วคราวที่ผ่านมาหนึ่งปีภายใต้อํานาจและภายใต้ร่างอันนาจเกลียดชังของเศรษฐีนายเงินเป็นประหนึ่งว่าฝันร้ายไปชั่วคราวอากาศเมืองเหนือย,ยังหนาวเย็นในเวลาเช้าดอกไม้ที่พ่อแม่อุตส่าห์ปลูกไว้รับเรไร มันบานรับเหมือนหนึ่งรู้กำหนดวันที่เรไรจะมาแม่จะอยู่บ้านไร่เรไรก็พยายามแต่งกายเรียบร้อยและเรไรมีความยินดีตั้งแต่แรกเห็นพ่อแม่ที่สถานีรถไฟว่าพ่อแม่ของเธอก็แต่งกายเรียบร้อยอย่างสมัยใหม่เป็นที่พอใจของเธอภายหลังรับประทานอาหารเช้าแล้วพ่อแม่ก็ออกไปทำงานในไร่ตามเคยสั่งให้เรไรผ่อนพักอยู่กับเรือนสักวันสองวันโดยยังไม่ต้องทำงาน เพราะอันที่จริงก็ไม่มีงานอะไรจะทํามากในฤดูนี้เรไรใช้เวลาว่างซักเสื้อผ้าของตัวคนเอาเสื้อผ้าของพ่อแม่ออกมาจัดการซักให้ด้วยเมื่อซักเสร็จแล้วและในระหว่างเวลาที่จัดการตากผ้าสุธีซึ่งเคยเป็นบุรุษลึกลับได้เข้ามาในบ้านเขาเดินมาไม่ได้มาโดยรถจีบอันเก่าคร่ำคร่าของเขาที่เรรเห็นเมื่อวานนี้ผมมาเยี่ยมบ้างได้ไหมครับเขาร้องถามซึ่งเป็นคำทักทายคำแรกเชิญสิคะ เรไรตอบในขณะที่ทำการตากผ้าเรื่อยๆไปให้ผมช่วยตากผ้าบ้างสิครับเขาพูดขอบคุณไม่ต้องช่วยหรอกค่ะดิฉันจะเสร็จอยู่แล้วพอดีเรไราตากผ้าเสร็จจึงชนเข้าไปนั่งบนม้ายาวหน้าเฉลียงเรือนน้อยในกรุงเทพคุณพักที่ไหนครับเขาถามอ้าวไม่ทราบดอกหรือคะว่าดิฉันพักที่ไหนในกรุงเทพไม่ทราบครับดิฉันคิดว่าบรุษลึกลับจะทราบหมดทุกอย่าง ใครตั้งผมเป็นบุรุษลึกลับครับเขาเรียกกันทั้งนั้นแหละค่ะหนังสือพิมพ์ก็เรียกแต่ในกรุงเทพเขามีบุรุษลึกลับที่เก่งกว่าผมเขาพาตัวคุณไปโดยที่ผมไม่สามารถจะตามหาพบอย่างนั้นหรือคะครับผมคอยคุณอยู่หน้าโรงแรมราชธานีในตอนเช้าคนติดตามมาจากเมืองใต้สองคนนั่นเขาก็เดินเตร่ไปมาอยู่ผมหลบไม่ให้เขาเห็นผมแต่เมื่อคุณขึ้นรถยนต์ไป ผมตามคุณไปทันเวลาคุณเข้าไปในร้านขายของผมก็อยู่ที่นั่นแต่เวลาคุณออกผมไม่รู้เพราะผมคอยดูแต่รถคันที่คุณไปคุณเปลี่ยนรถหรือครับเป็นความลึกลับบอกไม่ได้ค่ะเมื่อผมไปหาคุณไม่พบอีกผมก็มาที่นี่เพราะเชื่อว่าคุณต้องขึ้นมาหาคุณพ่อคุณแม่ที่นี่ดิฉันขอบคุณที่คุณให้ที่อยู่ที่ทำกินแก่พ่อแม่ของดิฉันผมไม่ได้ให้หอกครับ ท่านหาได้ด้วยแรงงานของท่านเองแต่คุณทำเรือนหลังนี้ให้ใช่ไหมคะก็ไม่เป็นราคาค่างวดมากมายอะไรผมได้อาศัยท่านมากกว่านั้นท่านช่วยดูแลไร่ให้เรียบร้อยดีตลอดมาแล้วก็ไม่ยอมรับค่าจ้างท่านมีความดีแก่ผมมากกว่าที่ผมมีแก่ท่านดิฉันทายว่าคุณเป็นคนออกแบบสร้างเรือนหลังนี้ออกแบบด้วยสร้างเองด้วยช่วยกันกับคุณพ่อคุณชอบไหมครับเรือนหลังนี้ชอบมากคะ่ะ เข้าใจทำคุณเรียนสถาปัตย์หรือคะผมเป็นเด็กไม่เอาทานข้อตอบเรียนอะไรไม่สำเร็จสักอย่างเดียวสถาปัตย์ก็เรียนเกษตรก็เรียนแต่ไม่เคยเรียนอะไรสำเร็จนอกจากวิชาทำตนเป็นบุรุษลึกลับเรไรพูดก็ไม่สำเร็จอีกเหมือนกันทำมาได้สำเร็จตลอดทางตั้งแต่เมืองใต้ถึงกรุงเทพแต่พอเข้าถึงกรุงเทพโดนคนที่เข้าฝีมือดีกว่าผมพาคุณไปเสีย ถ้าผมได้มีโอกาสพบท่านผู้นั้นอีกผมจะค้งคำนับให้เกียรติอย่างสูงแก่เขาเพราะฝีมือเขาเหนือผมมากเขาไม่ใช่บุรุษลึกลับอะไรหรอกค่ะเป็นแต่เขาทําทุกอย่างด้วยความระมัดระวังเท่านั้นเองเขาเป็นคนดีมากดิฉันจะต้องระลึกถึงบุญคุณของท่านผู้นี้อีกคนหนึ่งทางนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครติดตามคุณมาเขาพูดแม้ในกรุงเทพเองท่านผู้ที่ดิฉันไปอาศัยบ้านอยู่นั้นก็เชื่อว่าเขาเลิกติดตามกันแล้ว หวังใจว่าคุณจะอยู่ที่นี่ได้อย่างผาสุขทำอะไรกันคะที่นี่ไยครับไยทั้งนั้นที่นี่ทำไร่ไยดีกว่าอย่างอื่นดิฉันไม่เคยรู้จักไรไยไม่รู้ว่าเขาทำกันอย่างไรผมก็ไม่มีความรู้ดีอะไรในเรื่องไยที่ดินแห่งนี้เป็นที่คุณพ่อท่านจับจองไว้แล้วช้านานเป็นเคราะหดีของเราที่รัฐบาลตัดถนนผ่านมาทางนี้ที่ไม่มีราคาก็กลายเป็นที่มีราคามากขึ้น คุณพ่อเลยลงทุนกลนถางเป็นไร้่ายใช้ลูกที่ไม่เอาฐานมาควบคุมดูแลคุณมีพี่น้องหลายคนหรือคะผมเป็นลูกคนที่สามพี่สองคนเขาได้ดีมีหลักฐานไปแล้วน้องสามคนกำลังเรียนเรียนดีเรียนเก่งกันทุกคนเว้นแต่ผมแปลว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณมีลูกถึงหกคนครับแล้วก็ไม่มีอะไรไม่ใช่คนมั่งคัง่งท่านอยู่ที่ไหนดิฉันจะทราบได้ไหมคะ อยู่ในกรุงเทพครับท่านเป็นข้าราชการบำนาญอายุก็มากแล้วและชอบปรารบว่าไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรให้ลูกนอกจากที่ดินที่จับจองไว้ที่นี่แห่งหนึ่งทางเมืองชนอีกแห่งหนึ่งก็มีมากอยู่แล้วนี่คะถ้าทำให้เป็นประโยชน์จริงๆก็เป็นของค่ามากที่ตรงนี้คุณพ่อต้องการให้เป็นสมบัติของน้องทั้งสามคนให้ผมมาจัดการทำประโยชน์เพื่อน้องส่วนของผมให้ไปเอาที่ทางเมืองชน ที่ทางเมืองชนก็อยู่ริมทะเลสิคะถูกแล้วครับอยู่ริมทะเลคงจะดีกว่าที่นี่ก็ไม่แน่ครับที่นี่อยู่ติดถนนที่เมืองชนอยู่ห่างไกลจากถนนมากที่ตรงนี้ราคาสูงกว่ามากถากทางทำอะไรแล้วหรือยังค่าที่นั่นยังครับคิดว่าพอทำที่นี่ให้เป็นผลเรียบร้อยก็จะไปลองทำที่น่นเรไรชอบนิสัยบุคคลผู้นี้อยู่อย่างหนึ่งคือพูดสนทนากันมานานแล้ว จังไม่มีคำพูดอะไรเลยที่จะอวดตนว่าเป็นคนดีวิเศษอย่างไรตรงกันข้ามถ่อมตัวตลอดมาเช่นว่าเขาเป็นบุรุษลึกลับที่ไม่เก่งจริงมีคนอื่นที่ฝีมือสูงกว่าเขาเขาเป็นลูกไม่เอาทานเรียนอะไรไม่เคยสำเร็จพวกพี่น้องเขาเรียนดีกว่าพ่อแม่ก็ไม่ใช่คนมั่งคัง่งเขาจะต้องทำงานหนักต่อไปข้างหน้าผู้ชายที่พูดกับผู้หญิงแบบนี้หายากมีแต่พอพบผู้หญิงเข้าก็คอยจะอวดมั่งอวดมี อวดความดีวิเศษอาจจะเป็นเพราะเหตุอีกอย่างหนึ่งคือเขาจับนิสัยเรไรถูกเขารู้ว่าเรไรไม่ชอบความมั่งมีดีวิเศษแต่เรไรชอบการก่อร่างสร้างตัวเรไรไม่ชอบชีวิตที่ไม่ต้องสร้างแต่อยากสร้างชีวิตของตนเองรวมความว่าในการสนทนากันมาถึงเพียงนี้เรไรรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เรไราสามารถจะคบได้แม้เพียงเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันก็คงเป็นเพื่อนบ้านที่ถูกใจกัน คุณมีธุรกิจอะไรทางเมืองใต้หรือคะเรไรถามเพื่อจูงเข้าสู่ประเด็นของเรื่องที่เรไรต้องการทราบไม่มีอะไรเลยครับแต่ในฐานที่ผมไม่ได้เล่าเรียนอะไรมากคุณพ่อคุณแม่ก็ให้โอกาสเปิดหูเปิดตาด้วยการท่องเที่ยวไปในจังหวัดต่างๆเลยมีโอกาสลงไปทางเมืองใต้บ้างลงไปบ่อยหรือคะทางเมืองใต้เปล่าครับผมเริ่มลงไปเมืองใต้เป็นครั้งแรกเมื่อผมเกิดความสนใจในตัวคุณ สนใจในตัวดิฉันหรือถ้าจะกล่าวให้ถูกแท้ก็ต้องพูดว่าสนใจในเรื่องของคุณเพราะในเวลานั้นผมยังไม่เคยเห็นตัวคุณมีอะไรในเรื่องของดิฉันที่ทำให้คุณสนใจคะก็คือเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ท่านเราให้ฟังว่าคุณยอมเสียสละตัวของคุณเสียสละความสวยความงามเสียสละทุกๆอย่างเพื่อช่วยทุกของพ่อแม่ก็เป็นธรรมดาของลูก ที่จะต้องทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือคะไม่ใช่ธรรมดาครับเป็นเรื่องผิดธรรมดามากทำไมคะตามธรรมดาหญิงสาวโดยทั่วไปจะไม่ยอมเป็นภริยาของชายอายุคราวพ่อหรือแก่กว่าพ่อของตัวยิ่งถ้าจะต้องไปเป็นเมียเล็กๆน้อยๆด้วยยิ่งจะไม่ยอมแม่ว่าการทำเช่นนั้นจะเป็นความจําเป็นอย่างเหลือเกินสำหรับฐานะความเป็นอยู่ของบิดามารดาแต่เรื่องของคุณตรงกันข้ามคุณพ่อคุณแม่เล่าว,ว่า ท่านไม่ยอมที่จะให้คุณตกไปในฐานะเช่นนั้นแต่คุณก็ตัดสินใจไปเองเพื่อช่วยทุกข์ของพ่อแม่และทำไมคุณจะต้องสนใจกับผู้หญิงที่มีเรื่องเช่นนั้นสนใจสิครับเพราะเป็นคนที่ผิดธรรมดาอย่างน้อยก็อยากเห็นว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วคุณก็เลยเดินทางลงไปเมืองใต้ครับแล้วผมก็ได้เห็นคุณเห็นที่ไหนคะเห็นเมื่อเวลาคุณเดินออกมานอกบ้านครั้งหนึ่งคุณจะไปไหนไม่ทราบ มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งตามไปด้วยเด็กคนนั้นหน้าตาฉลาดเหมือนกันและทำไมคุณรู้ว่าเป็นดิฉันมันอย่างไรไม่ทราบเพราะเมื่อเห็นคุณออกมาจากบ้านนั้นก็เชื่อแน่ว่าเป็นคุณรูปสมบัติบอกชัดว่าไม่ใช่คนอื่นและเวลานั้นผมนั่งอยู่ที่ร้านขายเครื่องดื่มเจ้าของร้านเป็นจีนผมถามเขาว่านั่นใครเขาบอกว่าเป็นเมียคนใหม่ของท่านเศรษฐีก็เป็นอันว่าไม่ผิดตัวและอย่างไรคะ และผมก็นึกเสียดายอย่างเหลือเกินความเสียดายของผมมากจนกลายเป็นความเศร้าสลดผมนอนไม่หลับในคืนนั้นเสียดายอะไรคะเสียดายเพชรน้ำหนึ่งที่สวยเหลือเกินต้องตกไปอยู่ในโคลนตมเพชรเมร็ดนี้ควรจะอยู่บนเรือนทองรองรับควรจะได้ประดับหรือเทิดทูนอยู่เหนือความรักและดวงใจที่บริสุทธิ์ถ้าเพชรเมร็ดนี้เป็นของผมผมจะบูชาได้ดวงใจและชีวิตของผมเอง คุณพูดอะไรระวังหน่อยนะครับดิฉันมีสามีแล้วคุณเรียกคนคนนั้นว่าสามีหรือครับก็เขาเป็นสามีเนี่คะคุณใจให้ดิฉันเรียกเขาว่าอะไรเขาเป็นสามีจริงๆเขาอาจจะใช้สิทธิในการเป็นสามีแต่เขาไม่ได้ทำหน้าที่ของสามีเลยถ้าคำว่าสามีแปลว่านายเขาก็ได้ทำหน้าที่ของนายถูกแล้วเขาเป็นนายเท่านั้นเขาไม่ได้เป็นผัว แต่ดิฉันเป็นเมียของเขาและเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่นั่นน่ะสิครับผมจึงเห็นเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างเหลือเกินคุณลงไปเมืองใต้ถึงสามครั้งทีเดียวหรือคะลงไปครั้งแรกก็เห็นคุณเก็บออกมาเป็นเรื่องหมกมุ่นคุณคิดภาพของคุณติดตาผมทั้งตื่นทั้งหลับผมไปอีกเป็นครั้งที่สองโดยไม่มีแผนการอะไรแน่นอนไปเพื่อเห็นคุณเท่านั้นเองภายหลังมาคิดหาวิธีได้ ก็ลงไปเป็นครั้งที่สามคุณไปได้ยาพิษมาจากไหนคะจากเพื่อนคนหนึ่งซึ่งคงจะไม่มีประโยชน์อะไรแก่คุณที่จะรู้จักชื่อเขาไม่จำเป็นหรอกคะ่ะแล้วคุณจ้างลูกจีนที่ร้านขายเครื่องดืม่มแล้วคุณจ้างลูกจีนที่ร้านขายเครื่องดืม่มให้นำไปให้ดิชันหรือคะเปล่าผมจ้างเขาให้นำไปส่งให้แก่ตัวเศรษฐีเองแต่เขาพูดว่าต้องการจะให้แก่คุณเรไรผมเสียค่ารางวัลไปสิบบาท แต่ลูกจีนคนนั้นบอกว่าบาทเดียวแกชูธนาบัตรหนึ่งบาทให้ดูครับผมสอนเข้าไปแล้วความมุ่งหมายของคุณเป็นอย่างไรแน่ในการทำเช่นนั้นผมหวังผลที่ว่าเมื่อเกิดเรื่องเช่นนั้นขึ้นคุณก็จะอยู่ในบ้านนั้นไม่ได้เพราะถึงอย่างไรเขาคงไม่ไว้วางใจเอาคุณไว้ในบ้านของเขาเขาจะรักคุณสักเท่าไหร่เขาก็จะต้องรักชีวิตของเขามากกว่าในที่สุดคุณก็จะต้องออกจากบ้านนั้น แปลว่าคุณใจร้ายพอที่จะทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งหลุดลอยจากฐานะเป็นเมียเศรษฐีมากลายเป็นคนร่อนเร่พนเนจรหาที่อยู่ที่พำนักไม่ได้ผมแน่ใจว่าถ้าคุณต้องออกจากบ้านนั้นคุณก็คงจะเดินทางขึ้นมาหาคุณพ่อคุณแม่ที่เมืองเหนือผมจะติดตามมาตลอดทางถ้ามีความขัดข้องอะไรขึ้นผมก็จะช่วยเหลือตามกำลังคราวนี้คุณเล่าให้ดิฉันฟังหน่อยได้ไหมคะ ่ทำไมคุณจึงรู้ว่าสองคนนั้นเขาติดตามดิฉันมาและทำความรู้จักกับเขาได้อันนี้ไม่ยากที่สถานีที่คุณขึ้นรถไฟนั้นมีคนขึ้นไม่กี่คนคนอื่นๆที่ขึ้นมาเป็นครอบครัวตัวเมียมีลูกเต้าสองคนเท่านั้นที่เป็นคนโสดมาโดยลำพังผมก็หาที่นั่งใกล้เขาได้ยินเขาพูดกันถึงเรื่องคุณอ๋อเขาพูดถึงเรื่องดิฉันด้วยหรือคะเขาไม่ได้ออกชื่อคุณตรงๆ แต่เขาพูดถึงเรื่องยาพิษเรื่องตื่นเต้นต่างๆในที่สุดเขาก็พูดว่าให้มันกินตายพิเศษหน่อยไม่ได้อย่างนั้นหรือคะครับฟังดูตลอดมาด้วยความแน่ชัดว่าคนสองคนนี้ก็ไม่ได้นิยมเลื่อมใสในตัวท่านเศรษฐีเขาตามคุณมาด้วยความจำใจเพราะถูกใช้แล้วเขาก็พูดกันเองว่าเวลาจะใช้ก็สัญญาจะให้อย่างนั้นอย่างนี้พอใช้เสร็จก็ไม่เห็นให้จริงตามสัญญา ผมเห็นว่าคนทั้งสองนี้ไม่ใช่ผู้ร้ายโดยลักษณะแต่เป็นคนดีๆที่ถูกใช้ในเรื่องเช่นนี้เพราะเป็นลูกหนี้เขาผมจึงเบาใจและพยายามทำความรู้จักกับเขาคุณบอกให้เขาทราบหรือเปล่าคะว่าคุณเป็นใครเปล่าครับบอกไม่ได้เมื่อการสนทนาได้ดำเนินมาถึงเพียงนี้เรื่องราวทั้งหลายก็แจ่มแจ้งขึ้นทั้งหมดอันที่จริงก็ไม่เป็นเรื่องแปลกประหลาดมหสัจจรรยในการกระทำของเขา แต่ก็เป็นประหนึ่งว่าเทพพย,ยดามาโปรโดให้การสํำเร็จไปโดยเรียบร้อยและเป็นการบังเอิญเป็นอย่างแท้จริงสมมุติว่าเรื่องยาพิษไม่เกิดขึ้นในเร็ววันภายหลังที่เรไรได้เอาเอกสารออกจากตู้เซฟเรื่องจะเป็นอย่างไรก็ยากที่จะกล่าวเวลาเอาเอกสารออกจากตู้เซฟเรไรไม่มีความคิดคิดแต่เพียงว่าจะให้พ่อแม่เก็บเอกสารเหล่านี้ไว้เพื่อให้การฟ้องร้องลูกหนี้ยากขึ้นเท่านั้น ไม่ถึงกับคิดว่าจะสามารถส่งโฉนดตราจองกลับไปให้เจ้าของได้ส่วนตัวเรไรเองก็ไม่สามารถจะหนีออกจากบ้านเพราะการหนีออกมาจะเป็นพิรุธว่าตนขโมยเอกสารการกระทําของสุธีในการส่งยาพิษและจดหมายเข้าไปจึงเป็นการช่วยให้เรไรทํางานได้ผลดียิ่งขึ้นจนกระทั่งได้กลับมาอยู่กับพ่อแม่ของตัวฉะนั้นการกระทําของเขาจึงนับว่าเป็นความดีนอกจากจะเป็นการทําดีแล้วยังทําเหมาะแก่เวลาอีกด้วย ส่วนทางฝ่ายชายคือสุธีก็ได้คิดไปอีกอย่างหนึ่งคือคิดชมความสามารถของเรไรที่ทำการช่วยชาวไร่ชาวนาจากการบีบคั้นเป็นผลสาเร็จไปส่วนหนึ่งซึ่งเมื่อเขาเอางานของเรไรมาเปรียบเทียบกับงานของเขาแล้วก็แลเห็นงานของเขาเป็นเรื่องเล็กน้อยนิดเดียวงานของเรไรย,ยิ่งใหญ่และทำยากกว่าเป็นอันมากเขาไม่แน่ใจว่าเขาควรจะกล่าวชมเชยการกระทำของเรไรหรือไม่เขาต้องยับยั้งไว้เพราะเรไรอาจจะไม่พอใจ หรือเรไรอาจจะยังต้องการปิดบังไม่แสดงให้แจ้งชัดว่าเธอเป็นคนทำเขายังรู้จักคุ้นเคยกับเรไรน้อยเกินไปเพิ่งได้เริ่มพูดกับเรไรในวันนี้เองไม่ควรจะพูดอะไรมากกว่าที่พูดมาแล้ววันนี้ผมขอเยี่ยมเพียงเท่านี้เขาพูดเพื่อคุณได้พักผ่อนขอบคุณมากค่ะเรไรตอบในฐานที่ผมเป็นเพื่อนบ้านหวังใจว่าคุณจะอนุญาตให้ผมมาเยี่ยมบ่อยๆยินดีค่ะ ดิฉันจะได้เรียนรู้เรื่องทําไร่ฝ้ายบ้างคุณพูดอย่างนี้จะทําให้ผมไม่กล้ามาเยี่ยมอีกเพราะผมเองก็ไม่รู้อะไรในเรื่องการทําไร่ฝ่ายได้แต่อาศัยไต่ถามคนที่เขาทําเก่าๆเท่าน,นั้นเองเขาลาจากเรไรไปในวันนั้นวันรุ่งขึ้นทั้งวันเขาไม่ได้มาเรไรสังเกตเห็นว่าเขาทํางานมากเหมือนกันมองจากเรือนที่อยู่ของเรไรก็มองเห็นเขาทํางานอยู่กลางแดดส่วนเรไรก็ออกไปช่วยพ่อแม่ โดยรู้สึกว่างานทำไร่เป็นงานที่ผาสุกอย่างเดียวกับงานทำสวนผักที่เธอเคยทำมาแล้วชีวิตกลางแจ้งทำให้เธอรู้สึกแข็งแรงและสบายกว่าชีวิตในห้องในร่มที่เรไรผ่านมาหนึ่งปีและแม้จะเปลี่ยนชีวิตมากลางแดดหรือเปลี่ยนอากาศจากใต้มาเหนือหรืออยู่เมืองใดตำบลใดก็ดีไม่ทำให้ความสวยงามของเรไรลดลงดูเหมือนจะกลับเพิ่มพูนความสวยสดยิ่งขึ้นทุกวันวันต่อมาซึ่งเป็นวันที่สอง นับจากวันที่เข้ามาเยี่ยมเขาก็ไม่ได้มาอีกแต่ได้ส่งไก่ซึ่งฆ่าแล้วแล้วถอนขนเรียบร้อยแล้วมาให้สองตัวโดยคนใช้ผู้ชายคนหนึ่งนำมาให้บอกว่าคุณสุธีให้นำมาเรไรได้สั่งฝากความขอบใจไปให้เขาและในวันนี้เรไรได้รับจดหมายของนายสมพรผู้อุปการทางเมืองใต้ส่งมาในนามของบิดาเรรบอกว่าเรื่องครึกโครมทั้งหลายได้สงบเงียบลงแต่ก็ไม่ควรไว้วางใจในน้ำนิ่ง เรรได้ตอบขอบคุณเข้าไปแต่หนังสือตอบของเรไรไม่ได้ส่งตรงได้ส่งไปยังบ้านผู้มีอุปการในกรุงเทพขอให้ช่วยส่งต่อให้เพื่อว่าถ้ามีการพลาดพลั้งอย่างไรจะได้เข้าใจกันว่าเรไรย,ยังอยู่ในกรุงเทพอันที่จริงจดหมายที่ส่งมาจากเมืองใต้นั้นผู้ส่งก็ระมัดระวังมากอยู่แล้วเรไรตรวจดูตราประณีเห็นชัดว่าไม่ได้ส่งมาจากเมืองที่เขาอยู่นั่นเอง แต่ส่งจากสถานีที่เขานำห่อเอกสารมาให้เรไรแสดงว่าเขาส่งมาให้ที่นั่นช่วยส่งต่ออีกต่อหนึ่งซึ่งทำให้เรไรต้องเป็นหนี้บุญคุณคนทั่วไปที่เมืองใต้ถิ่นเดิมของตัวที่สถานที่รับเอกสารในกรุงเทพเรไรต้องระลึกถึงบุญคุณของท่านเหล่านี้โดยมองไม่เห็นว่าจะมีทางตอบแทนได้อย่างไรเธอหวังว่าจะไม่ต้องไปสร้างผู้มีบุญคุณขึ้นที่ไหนอีกในเย็นวันที่สามนั้นภายหลังรับประทานอาหารเย็นแล้ว เรไรได้ชนบิดาไปเยี่ยมนายสุธีที่บ้านไร่ของเขาอย่างหนึ่งเพื่อตอบแทนอัธยาศัยอีกอย่างหนึ่งก็เป็นความอยากรู้อยากเห็นของเรไรเองว่าชายผู้นี้มีความอยู่อย่างไรในบ้านของเขาข้อต้อนรับเรไรและบิดาของเรไรด้วยความดีใจการสนทนาก็เป็นเรื่องทั่วไปแต่เรไรก็พยายามสอดตาสังเกตว่าเขาจะอยู่กับใครบ้างมองเห็นแต่ว่าในบ้านนั้นไม่มีผู้หญิงอยู่เลย ไม่ว่าผู้หญิงสาวหรือผู้หญิงแก่หาไม่ได้ในบ้านนั้นมีแต่ผู้ชายอยู่ด้วยขอบคุณมากคะ่ะที่ส่งไก่ไปให้เรไรกล่าวเราแกงกินอย่างอร่อยทางคุณใช้ไก่ทำอะไรแกงเหมือนกันครับเขาตอบคุณมีแม่ครัวดีหรือคะไม่มีแม่ครัวครับมีแต่พ่อครัวและพ่อครัวโดยมากเป็นตัวผมเองทำไมไม่มีแม่ครัวไว้สักคนล่ะคะเรไราถามอีกเพื่อให้แน่ใจ บ้านนี้ไม่มีผู้หญิงเลยครับแต่ผู้ชายก็แกงเป็นเหมือนกันไม่จําเป็นต้องมีแม่ครัวคนเลี้ยงไก่หรือคะเปล่าครับคนในบ้านนี้เขาไปหามาจากที่อื่นดิฉันเลี้ยงไก่เป็นค่ะดิฉันจะตั้งต้นเลี้ยงเรื่องสนทนากันก็เป็นแต่เรื่องเหล่านี้การเยี่ยมตอบโดยอัธยาศัยไมยตรีและด้วยความอยากรู้อยากเห็นของเรไรได้สุดสิ้นลงในเวลาไม่นานนักเรไรได้เดินกลับบ้านกับบิดา อีกอย่างหนึ่งที่เรไรสังเกตเห็นคือเรือนที่อยู่เขาทำดีมากเหมือนกันใช้สัมภาระอย่างไม่ถาวรเช่นเดียวกับเรือนที่เขาปลูกให้บิดาเรไรและขนาดเดียวกันแต่เขามีฝีมือและมีความคิดดีในการปลูกสร้างเป็นลักษณะอีกอันหนึ่งที่เรไรชอบเข้ามาเยี่ยมเรไรอีกบ่อยครั้งและมีโอกาสได้สนทนากันโดยลําพังเขาฉวยโอกาสในบางครั้งพูดแสดงออกมาว่าเขารักเรไร แต่เรยรยก็ได้พูดขัดตัดตอนไปในทันทีทันใดว่าเขาต้องไม่ลืมว่าเรยรยเป็นหญิงมีสามีเป็นการยากที่เรรจะเปลี่ยนสภาพอันนี้มาเริ่มบทรักกับเขาใหม่คุณยังมีความคิดที่จะกลับเมืองใต้อยู่อีกหรือวันหนึ่งเขาถามเรยรยดิฉันบอกคุณตามความจริงว่าดิฉันไม่กลับและไม่สามารถจะกลับไปได้แล้วทำไมคุณยังถือตัวว่าคุณเป็นภริยาเขาอยู่ ดิฉันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงฐานะอันนี้คุณไม่ได้มีฐานะอะไรเลยคุณไม่ได้เป็นเมียเขาได้ถูกต้องตามกฎหมายไม่มีการแต่งงานไม่มีการจดทะเบียนคุณไม่เคยได้รับความเลี้ยงดูอย่างภริยาเขาเลี้ยงคุณอย่างหญิงคนใช้อย่างนางบำเรอผมขอโทษที่ใช้คำอย่างนี้แต่ผมมองไม่เห็นว่าทำไมคุณจึงจะยังถือว่าตัวเป็นภริยาของเขาแต่ถึงอย่างไร ดิฉันก็ต้องถือตัวว่าเป็นหญิงมีสามีแล้วคุณไม่เคยมีสามีคุณเคยมีแต่ผู้ชายคนหนึ่งที่ปล้นความงามความบริสุทธิ์ของคุณไปด้วยอำนาจอิทธิพลและถือคุณเป็นไพร่เป็นทาสคุณไม่เคยมีสามีเลยไม่ว่าในทางกฎหมายหรือในทางจิตใจเรไรไม่ตอบว่าอะไรเพราะเป็นการยากที่จะพูดอะไรกันให้ยืดยาวไปอีกแต่ทุกๆครั้งที่สุธีมาเยี่ยมเรรเขาก็แสดงออกมาตรงๆเสมอว่า เขารักเรไรและเรรก็บอกเขาไปตรงๆเหมือนกันว่าเธอไม่สามารถจะรับความรักของเขาได้นอกจากนั้นเรไรก็พยายามให้วันเวลาในชีวิตของตนเป็นประโยชน์เธอตั้งต้นทำสวนผักและเลี้ยงไก่อย่างที่เคยทำมาในโรงนาที่เมืองใต้ความติดต่อในระหว่างเรไรกับสุธีเป็นความติดต่ออย่างเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรในบางครั้งเขาต้องลงไปกรุงเทพเขามาบอกให้เรไรทราบ และบอกแกบิดาของเรไรเพื่อช่วยดูแลไร่ของเขาตามที่เคยทํามาเรไรสนใจคอยฟังคําพูดที่เขาพูดกับบิดาว่าจะเป็นคําสั่งบังคับบัญชาให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่เพราะในเวลานี้เรไรคอยระมัดระวังที่จะไม่ให้พ่อแม่ตกอยู่ในอํานาจบังคับบัญชาของใครอีกแต่เรไรก็ได้เห็นประจักษ์ว่าเขาไม่ได้ใช้วิธีการอย่างนั้นเป็นการฝากอย่างเพื่อนบ้านถ้าเขาจะขอให้ช่วยสั่งคนงานทําอะไร เขาก็พูดเป็นปรึกษาหารือว่าควรจะทำอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่เรไรพอใจในวิธีการอันนี้อย่างน้อยเขาก็เป็นสุภาพบุรุษมีกิริยาดีมีความแนบเนียนระมัดระวังทุกคำพูดและอิริยาบถเข้าลงไปกรุงเทพหลายครั้งแต่ไม่ได้พักอยู่นานไปครั้งหนึ่งไม่เกินเจ็ดวันแล้วก็กลับมาพ่อแม่ของเรไรบอกว่าแต่ก่อนเขาหายไปนานๆกว่านี้เรรนับวันที่ได้กลับมาอยู่กับพ่อแม่ นับได้ถึงสามเดือนเศษซึ่งปรากฏแก่เรรเหมือนหนึ่งว่าเป็นเวลาเพียงสามวันความสุขในการที่ได้อยู่กับพ่อแม่ความสุขที่ได้จากเสรีภาพไม่มีเจ้าเหนือใจนายเหนือหัวทำให้เวลาล่วงไปเร็วมากข่าวทางเมืองใต้ก็เงียบหายแต่เรรก็ระลึกอยู่เสมอถึงคำแนะนำของผู้มีอุปการะคุณทางเมืองใต้ว่าอย่าไว้วางใจน้าที่นิ่งเรไรไม่เชื่อว่าคนอย่างเศรษฐีผู้นั้น จะละทิ้งความพยายามหรือยอมแพ้อะไรง่ายๆครั้งหนึ่งเมื่อสุทธทีกลับจากกรุงเทพเขานำหนังสือพิมพ์สองสามฉบับมาให้เรรดูเป็นการพิมพ์ในประเภทแจ้งความข้อความเป็นอย่างเดียวกันว่าด้วยนางเรรัยคนในบ้านของข้าพเจ้าได้ถูกใช้ออกไปนอกบ้านโดยกิจธุระแล้วก็ไม่กลับมาเป็นเวลาตั้งสามเดือนนำของมีค่าจำนวนมากออกไปจากบ้านของข้าพเจ้าด้วยเวลานี่หาไม่พบว่าตัวอยู่ที่ไหน จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่าถ้านางเรไรัยจะไปอ้างตนเป็นภริยาของข้าพเจ้าทําการเกี่ยวข้องทางเงินทองกับผู้หนึ่งผู้ใดก็ขอ,ขออย่าให้ใครเชื่อว่านางเรรเป็นภริยาของข้าพเจ้าและอย่าเชื่อว่ามีอํานาจหน้าที่ธุรกิจเกี่ยวกับเงินทองในนามของข้าพเจ้าเลยเป็นอันขาดอันหนึ่งผู้ใดได้พบเห็นว่านางเรไรอยู่แห่งใดและแจ้งตำบลที่อยู่แก่ข้าพเจ้าจนตามหาตัวนางเรรัยได้ข้าพเจ้าสัญญา จะให้รางวันหนึ่งมื่นบาทนางเรไรหน้ารูปไข่ผิวขาวในตาคมร่างอวบรูปทรงสันทัดไม่มีไฟหรือตำหนิที่แห่งหนึ่งแห่งใดลงชื่อเศรษฐีผู้ประกาศและเขาแจ้งข้อความอย่างเศรษฐีเรื่องอย่างนี้ก็ลงแจ้งความเสยยืดยาวที่จริงจะเขียนให้สั้นกว่านี้ก็ได้เมื่อเรไรได้อ่านข้อความเหล่านี้ความคิดขั้นต้นก็แล่นไปในทางที่เป็นลูกไม้ของสุธีข้อความเหล่านี้ สุธีอาจจะเขียนลงหนังสือเองก็ได้เพราะเขาเคยแสดงฝีมือในทางเป็นบุรุษลึกลับมาแล้วและในเวลานี้เขาก็พยายามขอความรักของเรไรเรไรไม่พูดไม่แสดงความคิดเห็นอย่างไรในข้อความที่หนังสือพิมพ์ลงนั้นแต่ต่อมาอีกสามถึงสี่วันเรไรก็ได้รับจดหมายจากผู้อุปาการะทางเมืองใต้ว่าเนื่องจากเรไรได้หายไปจริงๆและไม่มีวี่แววว่าเรไรจะกลับมาเศรษฐีผัวเมียซึ่งสงสัยเรไรอยู่แล้ว ก็พยายามจะให้เจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองจับตัวเรไรเดิมท่านเศรษฐีบอกเจ้าหน้าที่ว่าเรไรเป็นเมียเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเมียลักทรัพย์ก็จับไม่ได้เพราะผัวเมียเป็นคนคนเดียวกันเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติร่วมกันถ้าเมียเอาทรัพย์ไปก็เป็นการเอาทรัพย์ของตนไปเองท่านเศรษฐีจึงต้องเปลี่ยนวิธีการคือไม่ยอมเรียกเรไรว่าเป็นเมียเรียกแต่เพียงว่าเป็นคนในบ้านและประกาศหาตัวทางหนังสือพิมพ์ ถึงกับจะให้รางวัลตั้งหมื่นบาทเห็นจะต้องเปลี่ยนชื่อลูกเสียกระมังมารดากล่าวด้วยความกลัวหนูไม่ยอมเปลี่ยนแม่เรไรตอบเป็นชื่อที่พ่อตั้งให้ตั้งแต่เกิดมาเป็นชื่อที่พ่อแม่เรียกและรักหนูมาตลอดเวลากว่า20ปีแล้วขอให้หนูคงเป็นเรไรต่อไปถ้าหากหนูจะต้องตายก็ขอให้ตายในชื่อของเรไรชื่อที่พ่อแม่รักสู้กับมันไปไม่ต้องเปลี่ยนชื่อ พ่อพูดด้วยน้ำเสียงที่ปึกปืนหนูสู้พ่อเรไรตอบขอให้หนูได้ทำการต่อสู้อย่างใหญ่อีกสักครั้งในชีวิตเสร็จการต่อสู้ครั้งนี้แล้วบางทีชีวิตเราจะผาสุกตลอดไปเมื่อเรไรพบสุธีอีกก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังเธอสารภาพขอโทษเขาเพราะความคิดของเธอในชั้นต้นที่เห็นข้อความในหนังสือพิมพ์นี้เธอปักใจว่าเป็นลูกไม้ของสุธีเอง แต่ภายหลังที่ได้รับจดหมายจากเมืองใต้เธอก็ต้องขอโทษที่เธอคิดผิดไปเรไราเล่าให้เขาฟังต่อไปว่ามารดาแนะนำเปลี่ยนชื่อแต่เธอไม่ยอมเปลี่ยนขอสู้ในชื่อของเรไราและขอตายในชื่อของเรไราผมขอมีส่วนในการต่อสู้ด้วยคนหนึ่งสุธีพูดดิฉันไม่สามารถจะยอมได้เรไราตอบคุณเะาชีวิตที่มีค่าของคุณมาทำให้ไร้ค่าเพราะผู้หญิงที่มีเรื่องยุ่งอย่างดิฉัน ดฉันยอมไม่ได้ค่ะแต่ผมก็ชอบการเป็นนักสู้เหมือนกันสุทีตอบผมสรรเสริญคนที่ทำการต่อสู้ในชีวิตและด้วยเหตุนี้ผมจึงสรรเสริญคุณด้วยความจริงใจคุณเป็นผู้หญิงยังทำการต่อสู้มามากกว่าผมซึ่งเป็นผู้ชายหลายเท่าผมอยากจะเข้ามีส่วนร่วมวงการต่อสู้บ้างเพราะผมเองก็เชื่อว่าชีวิตคือการต่อสู้เรไรไม่รับปากกับเขาอย่างไรเธอรู้ว่าคำที่เขาพูดนั้น เป็นการขอเข้ามีส่วนร่วมในชีวิตของเรไรซึ่งเรไรไม่สามารถจะยอมรับข้อเสนออันนี้เขาเป็นคนหนุ่มซึ่งเรไรทราบแน่ว่าเขามีอายุเพียงยี่สิบห้าปีเป็นความหวังของพ่อแม่ของเขาที่จะใช้สร้างหลักฐานทรัพย์สมบัติถาวรไวใ้ให้แก่ครอบครัวส่วนตัวของเธอเรไรรู้ตัวว่าเธอไม่มีอะไรนอกจากรูปสมบัติแต่รูปสมบัติอันนี้ก็ชอกช้ำหมดความบริสุทธิ์ไปช้านานแล้วถึงอย่างไร ค่าตัวของสุทธีก็ยังสูงกว่าค่าตัวของเธอเองเป็นอันมากเธอไม่สามารถจะฉุดดึงสุทธีลงมาสู่ฐานะอันต่ำต้อยของเธอเธอมั่นใจว่าจะไม่ยอมรับข้อเสนอของเขาที่จะเข้ามาขอร่วมชีวิตอันยุ่งยากของเธอฉะนั้นทุกครั้งที่สุดทีมาพูดถึงความรักหรือขอมีส่วนร่วมในชีวิตเรไรได้วิงวอนให้เขาเข้าใจว่าเธอไม่สามารถจะยอมรับข้อเสนอของเขาได้ ไม่ใช่เพราะเห็นว่าสุธีไม่มีความดีเพียงพอแต่ตรงกันข้ามเรรัยคิดเห็นอย่างจริงใจว่าสุธีเป็นผู้ชายที่ดีเกินไปสำหรับตัวเธอการรับรักของสุธีจะเป็นการเห็นแก่ตัวและลักษณะเห็นแก่ตัวนี้ไม่เคยมีในเรรเธอจะถือเป็นบาปกรรมอันแรงร้ายที่จะฉุดดึงเอาชีวิตที่ผ่องใสของสุธีลงมาเกลือกกลัวกับชีวิตที่ยุ่งยากของเธอคนที่เกิดมาในชีวิตอันราบรื่น เรไรกล่าวนับว่ามีโชคอย่างประเสริฐอยู่แล้วไม่บังควรที่จะสแสวงหาความยุ่งยากในชีวิตโดยไม่จําเป็นชีวิตเป็นเรื่องยุ่งยากอยู่แล้วโดยปกติสุทีกล่าวนั่นสิคะเรไรตอบอย่าไปหาเรื่องยุ่งยากเพิ่มเติมเข้ามาอีกหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนล่วงไปอีกแล้วไก่ของเรไรก็มีไก่เต็มแล้วสวนผักก็เขียวชะอุ่ม เรไราเพิ่มความเปล่งปลั่งขึ้นอีกในรอบปี21ความติดต่อระหว่างเรไารากับสุธีเพิ่มความสนิทสนมมากขึ้นจนบัดนี้เข้าวางตัวเป็นเพื่อนสนิทกันคำว่าคุณค่ะครับได้หายไปจากคำพูดของเขาเขาเรียกกันว่าเธอและพูดกันอย่างเพื่อนแต่เรไราย,ยังมั่นคงต่อความสัตย์ที่ให้ไว้แก่ตัวเองว่าจะไม่ฉุดดึงหรือปล่อยให้สุธีถล่มเข้ามาในห้วงรัก เธอพยายามกีดกันกั้นเขตคราวใดที่สุธีมาพูดถึงเรื่องรักเธอก็เตือนให้สุธีระลึกถึงหน้าที่ของสุธีที่มีต่อปิดามารดาและต่อน้องทั้งหลายของสุธีในที่สุดสุธีได้มาบอกแก่เรไรว่าปิดามารดาของสุธีในกรุงเทพได้จัดการสู่ขอสตรีผู้หนึ่งให้แต่งงานกับสุธีฉันขอแสดงความยินดีกับเธอเรไรกล่าวแต่ฉันไม่ยินดีเลยสุธีกล่าว อย่าพูดอย่างนั้นสุธีเธอต้องเป็นลูกที่ดีต้องเป็นสามีที่ดีด้วยแต่ฉันรักเธอเรไรฉันก็รักเธอพูดตามความจริงใจถ้าฉันเป็นสาวบริสุทธิ์ไม่มีเรื่องยุ่งยากเหมือนคนทั้งหลายฉันคงจะยอมเป็นเพื่อนร่วมชีวิตของเธอแต่นี่มันเป็นไปไม่ได้มันสามารถจะเป็นไปได้สุธีตอบเพราะเวลานี้ เธอไม่ได้เป็นเมียใครเขาประกาศโด่งดังในหนังสือพิมพ์ว่าไม่เห็ใครเชื่อว่าเธอเป็นเมียเขาเวลานี้เธอเป็นโสดทั้งในนิติน,นัยและพฤติน,นัยแต่ก็มีความจริงที่ว่าชีวิตของฉันยังไม่หมดความยุ่งยากเรื่องลำบากอีกหลายประการยังคอยฉันอยู่ข้างหน้าไม่เป็นการยุติธรรมเลยที่ฉันจะฉุดเธอเข้ามาร่วมความลำบากยุ่งยากกับฉันตกลงเธอสุทธีเราเป็นเพื่อนกัน ฉันจะถือว่าเธอเป็นเพื่อนดีที่สุดที่ฉันมีอยู่ในชีวิตนี้ฉันจะไม่ลืมความดีของเธอแต่ฉันต้องขอให้ใหเธอปฏิบัติตามความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ฉันให้คุณค่าแก่พ่อแม่ของฉันสูงเพียงไรฉันก็อยากให้คนทั้งหลายให้คุณค่าแก่พ่อแม่ของตนสูงเพียงนั้นเขาพูดกันอยู่อีกช้านานและพบพูดกันมาอีกหลายครั้ง เรรได้แสดงให้เขาเห็นอย่างแจ้งชัดว่าเขาไม่มีหวังในตัวเรไรขอให้เขาไปแต่งงานตามความต้องการของพ่อแม่เรไรัยทำความพยายามทุกอย่างที่จะผลักดันให้เขาไปแต่งงานสุธีชอบพูดว่าคู่รักหรือคู่สมรสของเขาไม่ดีไม่สวยเท่าเรารแต่ทุกครั้งที่เขาพูดอะไรทำนองนี้ก็ถูกเรรขัดคอและห้ามไม่ให้พูดเช่นนั้นไม่เป็นการสมควร ที่เขาจะดูหมิ่นคู่มั่นที่พ่อแม่หาให้ไม่สมควรที่จะกล่าวถ้อยคำตำหนิผู้ซึ่งจะเป็นภริยาของตนในอนาคตให้ผู้หญิงอื่นฟังคำขัดคอต่อว่าบ่อยครั้งเช่นนี้ทำให้สุธีเข้าใจชัดว่าคำปฏิเสธที่เรไรบอกปฏิเสธความรักของเขามาในครั้งก่อนๆน,นั้นไม่ใช่มารยาแต่เป็นการตัดสินใจแน่นอนของเรไรว่าจะไม่ยอมรับความรักของเขาที่เรไรตัดสินใจแน่นอนอย่างนั้น ก็เพราะเรรรู้สึกมีภาระอีกอย่างหนึ่งคือการต่อสู้เรื่องจะเป็นอย่างไรก็ตามทีการที่จะปล่อยให้คำโฆษณาหรือประกาศแจ้งความของเศรษฐีรกหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์อยู่ทุกวันนั้นไม่เป็นการสมควรถึงแม้ว่าเรไรจะไม่ใช่คนสำคัญคนใหญ่โตเรไรก็มีส่วนในฐานเป็นมนุษยชาติที่จะต่อสู้การกระทำร้ายเรไรได้ตัดสินใจมาหลายครั้งระหว่างเวลาเดือนหนึ่งที่แล้วมาว่า อยากจะลงไปสู้กันซึ่งซึ่งหน้าที่เมืองใต้อีกสักครั้งหนึ่งแต่เรื่องสุธีจะแต่งงานมาทําให้เรไรย,ยับยั้งรอการเดินทางลงไปเมืองใต้เพราะกลัวสุธีจะตามไปซึ่งจะเป็นเหตุให้การแต่งงานของเขาล้มเหลวเรไรยอยากจะรอให้สุธีแต่งงานให้เรียบร้อยเข้าสู่ชีวิตสมรสซึ่งจะผูกมัดไม่ให้สุธีตามไปเรไรมั่นหมายไว้ในใจว่าเมื่อสุธีแต่งงานแล้วตนก็จะเดินทางไปเมืองใต้ ลองสู้ดูอีกสักครั้งหนึ่งแต่เรไรไม่ได้ปรีบปากแสดงความคิดอันนี้ให้สุธีทราบเธอทำความพยายามอย่างเดียวคือร้องขอให้สุธีเลิกความหวังในตัวเธอและแต่งงานกับผู้ที่พ่อแม่สู่ขอไว้ให้ในที่สุดสุธีก็ลงไปกรุงเทพและพิธีแต่งงานของสุธีก็ได้ประกอบทํากันเรียบร้อยตามความต้องการของบิดามารดาของสุธีภายหลังวันแต่งงานของสุธีสองวัน เรรได้เขียนจดหมายถึงสุธีเป็นข้อความดังนี้สุธีเพื่อนรักในวันเวลาที่ฉันเขียนจดหมายฉบับนี้ฉันเชื่อว่าพิธีแต่งงานของเธอได้เป็นไปโดยเรียบร้อยในฐานเป็นมิตรที่สุจริตต่อเธอฉันขอแสดงความชื่นชมยินดีและตั้งใจอำนวยพรเพื่อความสุขสวัสดีของเธอและครอบครัวขอคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดประทานความสมบูรณ์พูนสุข และความจเจริญแก่เธอทุกวิถีทางฉันเองพยายามสแสวงหาว่ามีอะไรบ้างที่ฉันจะมีประโยชน์แก่เธอในการแต่งงานของเธอเรื่องให้ของขวัญในการแต่งงานนั้นคงไม่เป็นประโยชน์เพราะฉันคงไม่มีอะไรจะให้ดีไปกว่าที่เธอจะได้หรือมีอยู่แล้วฉันมาคิดคำนึงว่าเธอจะขาดอะไรในการเข้าสู่ชีวิตสมรสนี้ก็ขเข้าใจว่าเธอจะขาดอยู่อย่างหนึ่งคือความรู้และความชำนิชำนาญ ในการเป็นสามีที่ดีเพราะเธอยังไม่เคยเข้าสู่ชีวิตสมรสตัวฉันเองก็ไม่คิดว่าตัวมีความรู้ในชีวิตสมรสดีแต่ฉันเป็นผู้หญิงพอจะมีความรู้บ้างในเรื่องที่ผู้ชายไม่รู้คือในเรื่องที่ว่าสามีควรจะทำอย่างไรจึงจะให้ความสุขแก่ภริยาได้เพราะฉันเคยเป็นเมียผู้ชายมาแล้วและเป็นเมียผู้ชายที่ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นผัวที่ดีความคิดคำนึงก็มีอยู่ตลอดว่า การที่ชีวิตของผู้หญิงจะมีความสุขได้นั้นจะต้องได้สามีชนิดอะไรและจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรพริยาจึงจะมีความสุขซึ่งจะเป็นความสุขในครอบครัวด้วยฉันจึงเขียนมาตามความคิดคำนึงของฉันแต่ฉันก็ต้องออกตัวอีกเหมือนกันว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงด้วยกันก็ไม่เหมือนกันไปทุกคนผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะต้องการอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งอาจจะต้องการอีกอย่างหนึ่งเพราะมนุษย์ไม่ได้เกิดมาในแบบพิมพ จะหวังให้เหมือนกันไปทั้งหมดไม่ได้ฉันเขียนมาตามความคิดของฉันซึ่งไม่ใช่ความคิดของหญิงทั่วไปแต่อาจจะเป็นลักษณะของหญิงส่วนมากเราไม่สามารถจะหาเกณฑ์นแน่นอนตายตัวในเรื่องของมนุษย์จะหาได้บ้างก็แต่กฎเกณฑ์ทั่วๆไปซึ่งจะต้องมีข้อยกเว้นมากๆแต่อย่างไรก็ดีฉันเชื่อว่าข้อความที่ฉันเขียนมาตามความคิดพึงใจของฉันนี้ คงจะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตสมรสของเธอบ้างถ้าเราสมมุติว่าผัวในโลกนี้มีอยู่4ชนิดคือ 1. ผัวที่เป็นนายหมายถึงผัวที่ฉันเคยมีมาหรือผัวที่ถือว่าภริยาต้องอยู่ใต้บังคับบัญชาไปทุกอย่างและภริยาไม่มีฐานะอันใดดีไปกว่าสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์พาหนะตัวหนึ่ง 2. ผัวที่เป็นพ่อหมายถึงผัวที่มีความเมตตากรุณาแก่ภริยาทุกสถานให้ความอุปการะทุกประการ พยายามทําให้ภริยามีความสุขแต่ถือว่าภริยาเป็นเด็กที่อ่อนความรู้ความคิดกว่าตัวทุกอย่างทําอะไรไม่เป็นต้องฟังความคิดเห็นของภริยาสามผัวที่เป็นเพื่อนหมายถึงตัวที่ถือว่าภริยามีฐานะเสมอตนไม่สูงกว่าไม่ต่ำกว่าถือเป็นเพื่อนชีวิตปรึกษาหาเรือในกิจของครอบครัวฟังความคิดเห็นแต่ไม่จำเป็นต้องยอมรับหรือถือตามเสมอไป เลือกรับและถือตามแต่ที่มีเหตุผลสมควร 4. ผัวที่เป็นทาสคือตัวที่ยอมอยู่ใต้อำนาจเมียทุกอย่างตามใจเมียทุกสถานเสียสลับเพื่อเมียโดยไม่มีขอบเขตสิทธิและอำนาจในครอบครัวทุกอย่างเป็นของเมียยอมให้เมียเป็นช้างเท่าหน้าส่วนตัวเองเป็นช้างเท่าหลังหรือเป็นแต่เพียงหางช่างในบรรดาสามีสประเภทนี้ถ้าฉันสามารถจะเลือกได้ตามชอบใจ ฉันจะเลือกสามีประเภทที่สามคือผัวที่เป็นเพื่อนเพราะตามความคิดเห็นของฉันนั้นความสำคัญที่สุดของการเป็นสามีภรรยากันคือความเป็นเพื่อนชีวิตความงามความ,าววความเย้ายวนความรื่นมรมความพอใจทั้งหลายเป็นของที่อิ่มง่ายเอื้อมง่ายแต่เพื่อนชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องการอยู่ตลอดเวลาการมีผัวเป็นนายต้องทำให้สตรีหมดสภาพเป็นมนุษย์ และไม่สามารถจะมีความสุขได้การมีผัวเป็นทาสเป็นทางให้เบื่อหน่ายเร็วเพราะพวกของฉันคือพวกผู้หญิงมีลักษณะแปลกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าใครขัดใจไปทุกอย่างก็เกลียดถ้าใครตามใจไปทุกอย่างก็เบื่อผัวที่เป็นพ่ออยู่ในลักษณะผัวที่ดีแต่ลงท้ายก็นำความเบื่อหน่ายมาให้เหมือนกันเพราะการที่ปริยาต้องอยู่ในฐานะเป็นเด็กไม่รู้จักโตอยู่ตลอดไปนั้นเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่าย ฉะนั้นเพื่อความสุขอันยั่งยืนในชีวิตสมรสฉันขอแนะนำให้เธอเป็นผัวประเภทที่สามคือเป็นผัวที่เป็นเพื่อนรักษาระดับของภริยาไว้เท่ากับระดับของตัวเองไม่กดลงไปให้ต่ำกว่าแต่ไม่ยกขึ้นไปให้สูงกว่าให้ความรับผิดชอบร่วมกันในชีวิตถือว่ากิจการในครอบครัวเป็นส่วนได้เสียของทั้งสองคนไม่ใช่ของคนหนึ่งคนใดแต่คนเดียว ปรึกษากันโต้เถียงกันแต่ต้องวางใจให้เป็นธรรมและเคารพต่อการมีเหตุผลเพราะบางทีสามีก็มีเหตุผลกว่าบางทีภริยาเหตุผลดีกว่าถ้าเราอาจจะมีทิฏฐิมานะกับคนอื่นบ้างก็ไม่ควรจะมีระหว่างสามีด้วยกันความเห็นของฉันเป็นอย่างนี้และฉันอยากให้เธอจำไว้สักเรื่องหนึ่งคือตามปกติสมองของผู้หญิงมีความรู้หลักวิชาและความคิดทางเหตุผลน้อยกว่าผู้ชาย ผู้หญิงอาจเรียนเก่งกว่าผู้ชายในเวลาเรียนอาจได้คะแนนสูงกว่าผู้ชายในเวลาสอบแต่เมื่อถึงเวลาที่จะเอาหลักวิชาไปใช้ให้เป็นการเป็นงานผู้หญิงก็สู้ผู้ชายไม่ได้ตามปกติผู้หญิงมีทิฏฐิมานะมากกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นความคิดในทางเหตุผลของผู้หญิงก็มีน้อยกว่าจึงเป็นการแน่นอนว่าตามปกตินั้นความรู้ความสามารถทางหลักวิชาและความคิดทางเหตุผลของผู้หญิงมีน้อยกว่าผู้ชาย แต่ธรรมชาติได้ให้เครื่องทดแทนแก่ผู้หญิงไว้อย่างหนึ่งซึ่งฉันไม่แน่ใจว่าทางวิชาการเขาเรียกว่าอะไรฉันจะเรียกเอาเองว่าความสังหรณ์ใจหรือความสะดุดใจสกิดใจซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายฉันขอยกตัวอย่างให้ชัดขึ้นหน่อยสมมติว่าเธอคิดจะทาอะไรอย่างหนึ่งจะเป็นการค้าอุตสาหกรรมหรืออะไรที่เป็นการเสี่ยงเธอคิดตามหลักวิชาและเหตุผลว่าเป็นสิ่งที่ควรทา เมื่อท er ah. ah er ah ah ja ําเข้าแล้วจะเกิดผลดีเธอนําความคิดอันนี้บอกแก่พริยาพริยาไม่เห็นด้วยและไม่อยากให้ทําเธอถามพริยาว่าด้วยเหตุผลอะไรจึงไม่เห็นด้วยและไม่อยากให้ทําพริยาไม่สามารถจะให้เหตุผลได้เธอจะพูดกับปริยาในทางหลักวิชาปริยาจะบอกว่าไม่รู้แต่ทั้งๆที่ไม่รู้และไม่สามารถจะให้เหตุผลก็ยังไม่เห็นด้วยและไม่อยากให้สามีทําถ้ากรณีเช่นนี้เกิดขึ้นแก่เธอ ก็ขออย่าเพิ่งเรียบคิดว่าภรยาเหลวไหลเพราะผู้หญิงมีธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งฉันอยากเรียกว่าความสังหณ์ใจหรือความสกิดใจธรรมชาติอันนี้มีอยู่ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายหลักวิชาก็ไม่รู้เหตุผลก็ให้ไม่ได้แต่ก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมากระซิบว่าอย่าทําไม่ควรทําเธอขืนทําไปตามเหตุผลและหลักวิชาอาจจะผิดและเกิดผลเสียหายก็ได้เพราะสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ ไม่ได้เป็นตามเหตุผลและหลักวิชาเสมอไปมีเรื่องที่เขาเรียกว่าโชคดีโชคร้ายคนที่ทำอะไรเสียหายขาดทุนล่มจมก่อนจะทำงานใหญ่ก็ได้ศึกษาหลักวิชาและคิดหาเหตุผลรอบคอบแต่กลับโชคร้ายเกิดความเสียหายใหญ่หลวงไปได้ก็มีเพื่อความปลอดภัยในเรื่องนี้สักเกอร์ซนลองหาเรือพริยาดูต้องฟังความสังหรณ์หรือความสะกิดใจของพริยาดูฉันก็ไม่รับรองว่าความสังหรณ์ หรือความสกิดใจของผู้หญิงจะถูกเสมอไปแต่มีส่วนถูกโดยมากเพราะธรรมชาติได้ให้เครื่องมืออันนี้มาแก่ผู้หญิงเพื่อทดแทนความบุกพร่องทางหลักวิชาและเหตุผลประโยชน์สำหรับของเพื่อนชีวิตอยู่ที่ตรงนี้ถ้าหลักวิชาและเหตุผลของเธอมาตรงกับความคิดเห็นชอบของภริยาและพริยาบอกว่าเห็นด้วยเธออาจจะมั่นใจได้90%ซก็จะไม่ผิดอย่างเสียหายใหญ่หลวงแต่เธอต้องทราบไว้อย่างหนึ่ง คือตามปกติพรยามักจะไม่ตอบว่าเห็นด้วยเพราะผู้หญิงไม่ชอบแสดงความเห็นคล้อยตามสามีผู้หญิงไม่ชอบแสดงความเห็นพ้องออกไปอย่างชัดแจ้งในเรื่องที่สามีเป็นเจ้าของความคิดฉะนั้นในกรณีที่ภรยาเห็นชอบกับความคิดของเธอภริยาอาจจะพูดว่าตามใจเธอซึ่งต้องเข้าใจว่าภรยาเห็นชอบด้วยแต่ที่พูดเพียงว่าตามใจเธอนั้นก็เพื่อว่าถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นจะได้โทษสามีได้ เรื่องของพวกฉันเป็นอย่างนี้เสมอถ้าหากพริยาค้านว่าไม่เห็นด้วยหรือไม่อยากให้ทำแม้พริยาจะแสดงเหตุผลหรือหลักวิชาการอะไรไม่ได้ก็ขอให้เธอเก็บเอามาตรึกตรองดูใหม่เธอจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจแต่โบราณก็ถือว่าจิ้งจกทักยังต้องยับยัง้งนี่คนทักยิ่งคนที่เป็นเมียทักก็ควรจะยั้งตรองแน่นอนทีเดียวการเป็นสามีที่ดีนั้นยากมากเช่นเดียวกับการทำความดีทั้งหลาย ย่อมยากกว่าการทำชั่วความยากลำบากของการทำดีก็คือต้องหาจุดที่พอเหมาะเพราะว่าความดีนั้นคือความพอเหมาะอะไรที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็ไม่ดีทั้งนั้นเพราะเหตุที่ต้องทำให้พอเหมาะจึงจะเป็นความดีเช่นนี้การทำความดีจึงเป็นการยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องชีวิตสมรสเรื่องของภริยาเป็นเรื่องลำบากถ้าสามีทำห่างเหินก็เกิดความโทมมัส ถ้าสามีทำความสนิทสนมอยู่ด้วยตลอดเวลาก็เกิดความเบื่อหน่ายถ้าสามีขัดใจก็ไม่ชอบถ้าสามีตามใจไปทุกอย่างก็เบื่อได้เหมือนกันฉะนั้นจึงเป็นความยากลำบากสำหรับสามีที่จะต้องหาจุดพอเหมาะไว้เสมออย่าห่างเหินภรรยาแต่ก็อย่าคลุกคลีเซ้าซีอยู่ตลอดเวลาจนภริยาเกิดความอิ่มเอิบอยากขัดใจภริยาบ่อยๆแต่ก็อย่าตามใจไปทุกอย่างการขัดกันโต้เถียงกันหรือถึงกับทะเลาะก,กันนั้น บางทีก็เป็นผลดีเพราะเมื่อหมดเรื่องขัดแย้งโต้เถียงหรือทะเลาะก,กันแล้วอาจจะรักกันมากขึ้นอีกชีวิตสมรสต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติคือมีมืดมีสว่างถ้ามืดไปตลอดเวลาก็ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ถ้าสว่างตลอดไปความเบื่อหน่ายก็เกิดขึ้นถ้าความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นแล้วต่อให้มีชีวิตอยู่บนสวรรค์ก็ไม่ผาสุขฉะนั้นเครื่องทําลายความผาสุข,ขของสตรีในชีวิตสมรสจึงมีอยู่สองประการ คือความเดือดร้อนและความเบื่อหน่ายความห่างเหินและความขัดใจทำให้ภริยาเดือดร้อนการคลุกคลีเร้าซีตลอดเวลาและการตามใจภริยาไปทุกอย่างทำให้ภริยาเบื่อหน่ายฉะนั้นสามีที่จะให้ความสุขแก่ภริยาได้จึงต้องมีความสามารถในการสร้างความพอเหมาะซึ่งฉันเองก็เห็นใจผู้ชายว่าเป็นเรื่องยากมากเธอต้องให้อภัยในความเป็นเพศอ่อนแอของผู้หญิง ที่ว่าผู้หญิงเป็นเพศอ่อนแอนั้นไม่ได้หมายความว่ากําลังร่างกายของผู้หญิงจะอ่อนแอกว่าผู้ชายหรือความขยันหมั่นเพียรจะน้อยกว่าไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงจะต่อสู้ความยากลําบากได้น้อยกว่าผู้ชายเธอได้เห็นมาแล้วว่าผู้หญิงไทยเราโดยทั่วไปและโดยเฉพาะพวกชาวไร่ชาวนาอย่างฉันผู้หญิงทํางานได้เท่าผู้ชายหรือบางทีจะมากกว่าความขยันหมั่นเพียรหรือความมานะอดทนต่อสู้กับชีวิตผู้หญิงก็ไม่แพ้ผู้ชาย แต่ที่เขาพูดกันว่าผู้หญิงเป็นเพศอ่อนแอนั้นเขาหมายถึงแต่เรื่องอารมณ์เพราะว่าสําหรับผู้หญิงนั้นอารมณ์มีอํานาจสูงกว่าเหตุผลเธออย่าประหลาดใจในเมื่อเธอได้เห็นภริยาโกรธเธอโดยไม่มีเหตุผลผู้หญิงเขาไม่ต้องการเหตุผลสําหรับจะโกรธเขาอยากจะโกรธขึ้นมาเมื่อไรเขาก็โกรธได้การพยายามง้อหรือทําให้ภริยาหายโกรธนั้นเป็นความดีของสามีถ้าเธอทําได้ก็เป็นความดีของเธอแต่อย่าคิดว่าจะได้ผลเสมอไป บางทีเธอก็ไม่ต้องทำความพยายามให้ภริยาหายโกรธเพราะบางทีถึงบทจะหายก็หายไปเองขืนไปง้อเข้าบางทียิ่งจะหายโกรธยากขึ้นอีกเธออย่าประหลาดใจในเมื่อเธอมีความจำเป็นต้องไปไกลภริยาและได้รับจดหมายของภริยาบรรทัดหนึ่งเศร้าใจด้วยความรักและคิดถึงต่อมาอีกบรรทัดหนึ่งโกรธเป็นฟืนเป็นไฟบรรทัดหนึ่งแสดงความมีมานะมีกำลังใจต่อมาอีกบรรทัดหนึ่งแสดงความท้อถอยเบื่อหน่ายชีวิต เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของอารมณ์ความอ่อนแอของผู้หญิงมีอยู่ที่ตรงนี้ผู้หญิงสามารถจะชนะอะไรอะไรได้มากแต่ผู้หญิงต้องพ่ายแพ้ต่ออารมณ์ของตนเองเสมอแต่ทั้งหมดเป็นความรักผัวเป็นความตั้งใจดีเป็นดวงใจที่บริสุทธิ์เพื่อให้เธอยึดถือแต่ความรักความตั้งใจดีและดวงใจอันบริสุทธิ์ของปริยาและให้อภัยแก่ความอ่อนแอแพ้อารมณ์เมื่อเธอทำได้เช่นนี้ชีวิตสมรสก็สามารถจะราบรื่นไปได้ ฉันคิดว่าจดหมายฉบับนี้ยืดยาวมากเกินไปแล้วฉันขอจบจดหมายฉบับนี้ด้วยความตั้งใจจริงอีกครั้งหนึ่งขอให้เธอประสบความสุขความเจริญและขอให้ชีวิตสมรสของเธอยั่งยืนถาวรสร้างชีวิตสร้างความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปจากเพื่อนที่ตั้งใจดีต่อเธออยู่ทุกขณะเรไรคู่สมรสของสุธีเป็นชาวกรุงเทพแท้ได้รับการศึกษาอย่างดีพอสมควรซึ่งบิดามารดาหวังจะได้พึ่งเขาบ้าง ในการก่อร่างชีวิตของสุธีต่อไปคู่บ่าวสาวไม่เคยรักกันมาแต่ก่อนเพราะสุธีเป็นชายหนุ่มที่ไม่ค่อยยุ่งกับเรื่องรักเขาชอบเรื่องโลดผลผจญภัยจึงมาเกิดถูกอกถูกใจเรไรซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกันเขายอมแต่งงานในเมื่อเห็นชัดว่าเรไรไม่ได้เหตุความหวังอะไรแก่เขาและเรไรเองได้ผลักดันให้เข้ามาทางนี้ถ้าจะเปรียบเทียบระหว่งางเรไรกับคู่สมรสของสุธีเรไรก็มีทางแพ้อยู่สองอย่าง อย่างหนึ่งคือหลักฐานทรัพย์สมบัติส่วนตัวซึ่งเรไรไม่มีอะไรอีกอย่างหนึ่งคือเรไรเคยมีผัวมาแล้วแต่นอกจากสองอย่างนี้เรไรก็ได้เปรียบทุกสถานเรไรสวยกว่าและสวยกว่าเป็นอันมากแม้ว่าเรไรจะเคยมีสามีมาแล้วก็ยังมีความสวยความเปล่งปลัง่งมากกว่าเจ้าสาวของสุธีแม้ว่าเรไรจะได้รับการศึกษาเพียงขั้นโรงเรียนประชาบาลความสนใจในการอ่านไม่หยุดยอน อ่านมาตั้งแต่สิบปีความรู้ของเรไรจึงดีกว่าพูดถึงความชำนาญในการผจญชีวิตซึ่งเรไรมีอยู่เต็มที่คู่สมรสของสุธีไม่มีเลยถ้าเป็นเรื่องที่จะต้องเอาชีวิตเป็นการต่อสู้จะต้องมานับพยายามสร้างชีวิตต่อไปสร้างความเจริญความก้าวหน้าด้วยลำแข้งของตัวเองเรไราสามารถจะเป็นเพื่อนชีวิตของสุธีได้ดีกว่าคู่สมรสของเขาแต่เรไรได้พยายามขจัดความคิดเช่นนี้ออกไปจากดวงใจ เรรไม่ได้คิดถึงการแต่งงานต่อไปไม่ได้ใฝ่ฝันถึงการที่จะมีผัวใหม่เธอรู้จักการมีผัวมาแล้วและมันไม่ได้เป็นสวรรค์จริงอย่างเขาว่าพวกนักประพันธ์ได้วาดภาพความรื่นรมสมสุขของการร่วมรักมากเกินไปเท่าที่เรรประสบมาไม่เห็นดีวิเศษอะไรเลยฉะนั้นเรรัย,ยตกลงปล่อยชีวิตให้ดำเนินไปตามทางของมันพยายามปล่อยเวลาให้ผ่านไปด้วยการปลูกผักเลี้ยงไก่ผักโตขึ้นไก่โตขึ้นได้ไข่มากขึ้น ไร่ไยของพ่อแม่งอกงามดีขึ้นเป็นความก้าวหน้าแห่งชีวิตตามประษายากของเรไรเธอคอยหาเวลาอันเหมาะสมที่จะเดินทางไปเมืองใต้ให้ได้ผจญกันอีกสักคราวหนึ่งและเธออาจจะสบายใจยิ่งขึ้นส่วนทางสุธีก็ได้ปล่อยให้ชีวิตสมรสดำเนินไปตามทางของมันเขาอ่านจดหมายของเรไรด้วยความสนใจแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะปฏิบัติดตามนั้นทุกอย่างหรือไม่เขารู้จักคู่สมรสของเขาน้อยเต็มที และรู้สึกว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกมากสําหรับจะรู้จักและเข้าใจกันดีเหมือนอย่างเรไรแต่เขาก็พยายามจะทําตนเป็นสามีที่ดีให้มากที่จะทําได้